สวัสดีครับผู้เข้าร่วมงานผมนายทวีศักดิ์กรอนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีสวทช2556หรือ NEC 2013ภายใต้แนวคิดความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยอีกเพียง2ปีเท่านั้นกำแพงภาษีการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานบางประเภทระหว่างประเทศในอาเซียนก็จะถูกยกเลิกไปเพราะเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ประเทศไทยโดยคนไทยและผู้ประกอบการไทยทั้งหลายจะต้องเตรียมความพร้อมไปด้วยกันสวทช.จะเปิดบ้านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยผมขอเชิญท่านร่วมงานเวทีนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการประชุมสัมมนาการแสดงนิทรรศการและเปิดบ้านแห่งนี้ของพวกเราให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและอัปเดตข้อมูลความรู้ดูห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและสัมผัสกับผลงานของศูนย์วิจัยแห่งชาติและนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับปีนี้เรามีมหกรรมรับสมัครงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆอีกที่น่าสนใจอีกมากมายครับผมขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานของพวกเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมงาน NEC 2013หรือการประชุมวิชาการประจำปีสวทช2556ในครั้งนี้ท่านจะได้เต็มอิ่มกับสาระและความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปต่อยอดได้ในโอกาสต่างๆผมหวังว่าสวทช.สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ